สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Skylander Ring of Hero นั่นเองครับซึ่งเกมนี้เนี่ยก็จะบอกว่าเป็นเกมใหม่เลยก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าตัวเกมมันมีมาให้เล่นนานมากๆแล้วนะครับแต่ว่าเวอร์ชั่นนี้มันจะเป็นเวอร์ชั่นที่ใหม่แกะกล่องเลยเรียกว่าเป็นการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับเปลี่ยนระบบอะไรแบบแทบจะทั้งหมดนะครับผมตัวเกมตอนนี้เนี่ยจะเปิดให้เล่นอยู่ทางโซนยุโรปทางอเมริกาอะไรพวกนี้นะครับส่วนสตอร์ไทยเนี่ยมาแน่นอนนะครับตัวเกมจะเปิดวันที่10นี้นะเดือนนี้เลยนะครับผมแต่ว่าในส่วนของเซิร์ฟที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันก็มีภาษาไทยเหมือนกันสำหรับใครที่อยากเล่นก่อนที่มันจะเปิดสตอร์ไทยก็ลิงก์โหลดเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนั่นเองนะครับตัวเกมนะตอนนี้มันจะมีเซิร์ฟแค่2เซิร์ฟนะต่อไปถ้าเกิดมีสตอร์ไทยมาคิดว่าน่าจะมีเซิร์ฟเอเชียเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวกดเข้าไปดูบรรยากาศข้างในตัวเกมกันนะครับผมภาพเกมถือว่าดีงามมากนะครับสำหรับเกมนี้ก็ภาพสวยทีเดียวนะครับต้องบอกก่อนนะว่าถ้าใครเล่นเซิร์ฟเวอร์ใดเซิร์ฟเวอร์หนึ่งแล้วเนี่ยมันจะไม่ย้ายไม่สามารถย้ายในส่วนของข้อมูล ID ต่างๆข้ามเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะลองเล่นก็ลองเล่นขำๆไปนะครับพอในส่วนของเอเชียมาเมื่อไหร่ก็ข้ามไปเล่นของเอเชียกันเนาะประมาณนั้นอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวละครของผมเองนะครับซึ่งผมยังไม่ได้ลองเปิดการชงกาชาอะไรเลยนะครับกะว่าจะเปิดให้ดูกันพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวตัวเกมเปิดวันที่10อีกทีเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นตัวละครของผมเนาะตามนี้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะPortal Master นะครับเนี่ยกดเข้ามาดูนี่ครับเป็นตัวละครที่แบบจะคอยสนับสนุนข้างหลังประมาณนั้นน่ะนะครับผมนี่ฮะก็จะมีให้เปลี่ยนได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำการอัปเกรดได้ด้วยนะกดเข้ามาตรงนี้เนี่ยมันจะมียาอะไรพวกนี้ให้อัปเกรดนะครับแต่ว่าผมยังเล่นไม่ถึงไงก็เลยยังไม่ได้อัปเกรดนะครับแล้วก็จะมีระบบธาตุด้วยนะครับในส่วนของเกมนี้นะครับผมทีนี้ตัวละครพวกนี้ก็จะเป็นตัวละครที่จะเอาไปลงต่อสู้นั่นเองนะครับกดเข้ามาดูตรงผจญภัยเลยครับกดมาเลยจ้านี่ครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมผ่านมาที่ด่านนี้แล้วครับด่านที่2บึงหมอกมัวนะครับกดเข้าไปนี่ฮะมาที่ด่านที่6แล้วเนาะเวลาที่เราเล่นไปเรื่อยนะครับเราก็สามารถที่จะสะสมคะแนนตรงนี้นะครับเพื่อมาเปิดรับของรางวัลนั่นเองนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะมากดเข้าไปเลยครับตอนนี้ผมมีพลังการต่อสู้อยู่ 39,000 คู่ต่อสู้เราอยู่ที่ 34,000 นะครับสู้ได้เวลาสู้เสร็จก็จะได้ของรางวัลอะไรพวกนี้มานะครับมากดเริ่มเลยครับผมจัดไประบบการต่อสู้เนี่ยมันจะมีในส่วนของออโต้อยู่นะครับนี่ฮะออโต้ด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของการเร่งความเร็วด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมปิดออโต้แป๊บหนึ่งนะครับตัวเกมเนี่ยมันจะมีระบบสกิลตรงนี้เนาะนะครับให้เราทำการแบบว่ากดใช้สกิลพวกนี้นะครับมันจะเป็นการแบบว่าต่อสู้สลับเทิร์นกันนะครับผมเดี๋ยวผมใช้ตัวไหนสกิลตรงนี้ก่อนก็ได้ครับกดปุ๊บนะแล้วก็กดใช้สกิลใส่ตัวที่เราเลือกต้องการจะใส่นั่นเองนะครับกดไปปุ๊บนี่เวลาใช้สกิลแต่ละรอบนะครับมันจะต้องใช้มานาตรงนี้ด้วยนะเนี่ยสกิลแต่ละอันมันจะมีบอกอยู่เนาะว่าต้องการใช้มานาเท่าไหร่ในบ้างนะครับส่วนอันตรงกลางอันนี้นะครับก็จะเป็นสกิลที่รอให้มันชาร์จเต็มก่อนถึงจะสามารถใช้ได้นะครับกดไปปุ๊บนี่จัดเลยอู้ตายไหมไม่ตายว่ะนะครับโอเคมาจัดไปเอาตัวนี้ก่อนเลยนี่เนี่ยเรียบร้อยนะครับผมสังเกตไหมครับว่ามันจะมีเจ้าลูกเกราะอันนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าโจมตีเจ้าลูกเกราะนี่มันพังไปนะครับเราจะทําการโจมตีมอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยแรงขึ้นนะครับผมจริงๆตัวเกมมันจะมีสอนอยู่แล้วล่ะนะครับโอ้ไม่ตายด้วยโอเคจัดไปมาเรียบร้อยแน่นอนรอบนี้นี่ครับผมอันนี้คือผมโจมตีให้ดูแบบคร่าวๆนะครับก็เป็นแบบการโจมตีที่เราจะเป็นคนเลือกเองนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเปิดออโต้เลยแล้วกันเนาะจะได้ง่ายๆนะครับสะดวกสบายเนี่ยก็เปิดไปแล้วก็ตรงนี้ครับเร่งความเร็วนี่ครับผมมันก็จะโจมตีเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับจะได้ไม่ต้องรอนานนี่ฮะต่อไปโอ้นี่ครับอันนี้กดใช้ได้แล้วนะครับนี่ฮะเป็นตัวละครข้างหลังนั่นเองนะครับมาช่วยเสริมนี่ผมเพิ่งลองเล่นไปนิดหน่อยนะครับสำหรับเกมนี้นะอาจจะยังไม่ได้รู้อะไรมากนะครับแต่คิดไว้แล้วว่าจะเล่นเกมนี้ไปเรื่อยๆนะเป็นเกมที่น่าสนใจอีกเกมนึงเลยนะครับทีนี้ก็เนี่ยต่อสู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ XP มาแล้วก็เพิ่มเลเวลให้กับตัวละครเราด้วยนะครับมาตัวเกมมันมีอะไรมาสอนนะครับนี่
อันนี้เป็นระบบฝึกนะครับผมซึ่งเวลาที่เราเล่นไปตามด่านแต่ละด่านเนี่ยมันจะมีระบบฝึกตรงนี้อยู่นะครับคอยสอนเราเรื่อยๆนะครับกดไปนี่ฮะเวลาฝึกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้เงินได้เพชรมาด้วยนะครับผมโอเคอันนี้จะเป็นการสอนนะครับสกายแลนเดอร์บางตัวจะมีสกิลที่ทำให้น็อกได้โอเคจัดไปลองดูนี้ครับนี่ฮะเวลาปลดค้างที่ไอเทมนั้นๆเอ้ยไม่ใช่ไอเทมดิสกิลนั้นๆนะครับมันจะมีเนี่ยฮะบอกไว้เลยนะครับว่าสกิลนั้นคืออะไรไงบ้างนะครับก็ลองมาอ่านให้เรียบร้อยนะตัวเกมมันก็สอนอยู่แล้วล่ะจัดไปนี่แน่ถ้าศัตรูน็อกมันก็จะหงายไปดูมันหน่อยเป็นไงนี่ฮะมันจะขึ้นแบบสัญลักษณ์นะมันจะมีสัญลักษณ์บอกเลยนะครับผมโอเคนี่ครับบอกเลยครับนี่สัญลักษณ์นกนะฮะถ้านกมันจะเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วก็ใช้สกิลอะไรไม่ได้เลยโอเคแจ่มมากครับผมตัวเกมนี้ถือว่าเป็นอะไรที่แบบสลับซับซ้อนทีเดียวนะครับค่อนข้างโอเคมากนะฮะนี่มีเอฟเฟกต์รอบกัดเห็นไหมปรากฏขึ้นตรงนี้นะครับก็จัดไปใช้ตรงนี้ในการทำการรอบกัดตัวละครเมื่อกี้นี้นะครับผมอันนี้คือมาให้เราอ่านสกิลนั่นเองนะครับโอเคลุยเลยรอบกัดปุ๊บนี่แน่เรียบร้อยไหมเสร็จสิ้นครับผมมาจัดการกับเจ้าตัวนี้มันจะสอนประมาณนี้ครับเวลาเราฝึกสอนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลนั่นเองอุ้ยไม่ตายว่ะเอาตัวนี้มาจัดไปนี่แน่เรียบร้อยแจมครับแจมโอเคประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะมีของรางวัลมาให้นั่นเองนะครับเมื่อฝึกเสร็จเนาะนี่ก็จะเป็นในส่วนของคร่าวๆนะครับในส่วนของการเล่นต่างๆนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวกดออกมาดูหน้าเมนูหลักข้างนอกกันนะครับก็ทีนี้ตัวเกมก็จะมีเมนูหลากหลายเลยนะครับให้เราดูนะก็มาดูตรงนี้ก่อนเลยนะครับขีด3ขีดนะถ้าเกิดว่าภาพยังไม่สวยมากก็กดเข้ามาที่ตั้งค่านะครับมาปรับได้เนี่ยตรงตัวเลือกนะครับก็ปรับเอานะครับคุณภาพกราฟิกผมปรับเป็นระดับสูงแล้วก็มีตั้งค่าเฟรมเรทด้วยนะ60 fps เลยนะครับปรับเสียงเพลงอะไรต่างๆก็ว่ากันไปในส่วนของภาษานี่ครับก็มีตามนี้นะรวมถึงภาษาไทยด้วยนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของการซัมมอนกันดีกว่านะครับกดเข้ามาตรงนี้เลยนี่ครับซัมมอนตัวละครนี่ก็จะมีหลายหน้าเหมือนกันนะหลายแพ็คเหมือนกันนะครับให้ซัมมอนนะครับเดี๋ยวผมจะซัมมอนอันไหนอันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะนี่ครับ1ครั้งซัมมอนคัสสาร30ทับ30จัดไปลุยใช้เพชร500ปึบมาแล้วครับผมข้ามไปเลยนี่แน่โอ้อันนี้คือสามารถแบบเลือกได้นะเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาอะไรยังไงนะครับผมเนี่ยกดเลือกอีกครั้งได้นะครับนี่ฮะต้องการซัมมอนคัสสารอีกครั้งหรือไม่และการซัมมอนในปัจจุบันจะหายไปอันนี้คือขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะแบบจะเลือกใหม่ไหมหรือว่ายังไงไหมถ้าพอใจนี้ก็คือเอาเลยนะครับแค่นั้นเองนะฮะมันจะมีให้เลือกเป็นธาตุด้วยนะครับสังเกตเห็นไหมฮะแล้วก็ชอบธาตุไหนก็เลือกไปธาตุนั้นนะครับตัวนี้โอ้ค่อนข้างโอเคเลยเนี่ยก็ถือว่าได้อยู่นะนี่ครับอันนี้ระดับตำนานนะครับอันนี้เป็นระดับฮีโร่นะครับผมนี่จะเอาประมาณไหนล่ะอันนี้หายากนะครับผมเอาตัวนี้แหละนะครับผมคืออย่างที่บอกว่าในส่วนของID นี้เนี่ยนะครับผมแค่ลองเล่นให้ดูแบบคร่าวๆแค่นั้นเองนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเซิร์ฟใหม่มาอยู่แล้วนะครับผมนะประมาณนี้อันนี้กดออกไปก่อนนะครับอ่ะโอเคต่อไปอันนี้เป็นการซัมมอนอีกแบบนึงนะครับเอานี้ดีกว่านะฮะมาซัมมอน5ครั้งอันนี้แบบพรีเมียมเลยนะจัดไปครับผมนี่ปึ๊บลุ้นหน่อยละกันยังไม่ขอข้ามนี่มาแล้วครับระดับพรีเมียมโอเคต่อไปปึ๊บระดับหายากผมยังไม่แน่ใจนะว่าตัวไหนมันคือแบบตัวดีไม่ดียังไงนะครับนี้ระดับตำนานได้มานะฮะก็ต้องค่อยเล่นไปถึงจะรู้นะครับตัวสุดท้ายนี่พรีเมียมเหมือนกันโอ้เท่ว่ะนะครับประมาณนี้นะครับผมเรียบร้อยแล้วนี่คือในส่วนของหน้าซัมมอนนั่นเองนะครับถ้าเกิดเรามีเพชรมีอะไรอย่างอื่นนะฮะก็เยอะๆก็ลองมาซัมมอนดูได้เนี่ยผมซัมมอนได้อีกนะ5ครั้งนะครับตรงนี้พรีเมียมนะครับนะประมาณนี้นะครับอย่าลืมมาดูแล้วกันนะต่อไปก็มาดูตรงนี้ครับอันนี้เป็นตัวละครนี่ตัวละครที่เราได้มาทั้งหมดก็จะอยู่ในนี้แล้วนะครับเราสามารถที่จะทําการวิวัฒนาการปลุกพลังเพิ่มขีดจํากัดอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอให้ตัวเกมมันปลดล็อกก่อนนะครับแล้วก็เนี่ยฮะกดใส่ของอะไรพวกนี้ได้นะครับเขาเรียกว่าเป็นอีเธอร์อีเธอร์อาวุธนะครับมีอีเธอร์ชุดเกราะอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะ
เกราะป้องกันอะไรพวกนี้นะครับผมใส่ให้กับตัวละครตัวนั้นๆที่เราต้องการที่จะปั้นได้นะครับก็ใส่เข้าไปเลยเลือกเอาว่าเราจะเอาตัวไหนยังไงนะครับถ้าเกิดจะใส่ก็เนี่ยกดใส่แบบนี้ครับปึ๊บสวมใส่ประมาณนี้ในส่วนของอีเทอร์ตัวนี้เนี่ยสามารถเพิ่มพลังได้ด้วยนะกดเพิ่มพลังได้นะครับนี่ฮะมันก็จะมีให้เราเพิ่มเนาะสามารถที่จะปลุกเสกได้ด้วยแล้วก็มีแบบอะไรอย่างเงี้ยอีกอันนึงนะครับย่อยสลายนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวละครพวกนี้เราสามารถที่จะทำการอัพเลเวลมันได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้เนาะกดบวกตรงนี้ครับนี่ใช้เจ้านี่นะครับในการอัพเห็นไหมมันก็จะเพิ่มเลเวลขึ้นมาแล้วนะครับประมาณนี้กดเลเวลอัพไปเลยเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ EXP เลเวลอะไรต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะพอทอมมาสเตอร์ก็เข้าดูเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับส่วนนี้ก็เป็นรูปแบบทีมนะครับเราสามารถที่จะให้มันจัดทีมอัตโนมัติลงได้เลยกดปุ๊บเห็นไหมฮะมันก็จะจัดตัวที่แบบดีที่สุดให้กับเรานะครับประมาณนั้นถ้าเราพอใจแล้วก็กดบันทึกถ้าเราไม่พอใจเราก็กดเลือกเอาแค่นั้นเองนะครับนะต่อราวประมาณนี้นะครับต่อมาก็ระบบซัมมอนก็ดูแล้วเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจขายของต่างๆนะครับรวมถึงของรางวัลที่เรายังไม่ได้มารับเนี่ยกดรับได้เห็นไหมเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยมีของต่างๆอันนี้ผมรับไปหมดแล้วนะครับแพ็คนี้ใหม่แพ็ครายเดือนแพ็คอะไรพวกนี้นะครับผมมันจะมีให้กดรับฟรีอยู่นะตอนเข้ามาตอนแรกอ่ะนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นภารกิจต่างๆให้เราเข้าไปทำนะครับก็กดติ๊กเข้าไปมันก็จะพาเรามาตรงภารกิจตัวนั้นๆแล้วเห็นไหมครับเนี่ยรับของรางวัลไปนะอันไหนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มากดรับนะครับถือว่าได้เพชรง่ายอยู่นะเอาเพชรไปเปิดหาตัวละครอะไรนี้นะครับผมแล้วก็มีอีก2อันก็คือศึกดวลกับชาเลนจ์นะครับที่ยังไม่เปิดอันนี้ต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับประมาณนี้นะแล้วก็กดเข้ามาดูระบบตรงนี้ครับเห็นไหมมันก็จะมีแบบว่าคอมมูนิตี้ต่างๆดูเนื้อเรื่องนะครับนี่ร้านค้าขายของอะไรพวกนี้นะครับผมก็กดเข้ามาดูซื้อของได้สำหรับสายเติมก็น่าจะแบบชอบใจกันเพราะมีของอะไรให้เลือกสรรเยอะเลยนะครับเนาะแล้วก็มีอะไรกล่าวคอลเลกชันอันนี้เช็คอินนะครับก็อย่าลืมมาเช็คอินด้วยอันนี้ผมเช็คอินเรียบร้อยเนี่ยมีเช็คอินพรีเมียมของขวัญต้อนรับแล้วก็แบบเช็คอินรายเดือนนะครับมันก็จะมีมาให้เลยอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเรานะครับนี่ก็จะบอกว่าเรามีอะไรในกระเป๋าบ้างเนาะแล้วก็อันนี้เพื่อนนะครับแอดเพื่อนไปเรามีเพื่อนอะไรยังไงก็มาเชิญตรงนี้แอดไปนะครับนี่นะตามนี้นะครับแล้วก็มีภารกิจระบบกิลด์ด้วยนะครับแล้วก็ฝึกนะนี่เป็นกล่องจดหมายนี่ครับมีอะไรให้เรารับก็กดเข้ามาดูนี่ครับกดรับไปเลยเรียบร้อยแค่นั้นเองนะจ๊ะตัวเกมคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปผจญภัยอีกสักรอบดีกว่านะครับในส่วนของด่านพวกนี้เห็นไหมฮะมันจะมีกล่องพวกนี้นะเราก็มากดรับนะอันนี้ผมยังไม่ได้รับเลยนะครับอย่าลืมเข้ามารับด้วยแล้วกันนะครับผมของรางวัลพวกนี้นะฮะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีให้เรามารับอยู่นะครับมาจัดไปเข้าต่อสู้อันนี้สู้กับบอสใช่ไหมมาเลยครับกดข้ามไปเลยฮะจัดไปลุยนี่แน่สู้แบบว่าออโต้เลยนะครับผมไปลุยเลยเพื่อนโอ้ตัวใหม่ฮะเลเวลยังไม่ค่อยแบบไอ้นี่เท่าไหร่เราก็ลืมอัพไปว่ะพาเข้ามาเนี่ยจะตายเอานะครับ ไหวหรือเปล่าเนี่ยเหมือนมี2เวฟด้วยนะครับอันนี้โอเคตายไปแล้ว1แต่ตัวเราก็จะตายเหมือนกันจัดเลยพวกเรียบร้อยใช้ไปนี่ฮะโอเคโอ้โหยังแรงไม่พอโอ้มีฮิลตัวเองด้วยเรียบร้อยไปแล้ว1เฮ้ยยังไม่ตายว่ะผมลืมอัพว่ะนะครับก็ดูบรรยากาศคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับใครสนใจก็ไปโหลดได้เลยลิงก์ใต้คลิปนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งว่าตัวเกมนี้วันที่10สโตไทยมาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าอยากจะรอสโตไทยก็รอวันที่10เลยส่วนใครที่ยังอดใจไม่ไหวก็มาเล่นได้นะครับลิงก์โหลดผมแตกแน่แหละนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยกันละกันนะครับเพราะเดี๋ยวตัวเกมเปิดจริงๆแล้วรายละเอียดต่างๆเขาว่ากันอีกทีนะครับเพราะว่าผมจะเล่นเยอะอยู่เก็บนะครับไปละบ๊ายบายครับสวัสดีทุกคนจ้า